เป็นคนดูคนนานมากๆค่ะต้องดูอย่างต่ำก็6เดือนอย่างนี้เลยก็อยากได้แฟนที่แบบใช้ชีวิตในอนาคตไปยาวๆเลยดังนั้นแบบไม่รีบเราอาจจะใช้เวลาดูนานนะแค่บอกไว้อะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งรีบถอยไปนะคะที่ระยะเวลาศึกษานานเพราะว่าเคยลองดูซิ6เดือน1ปีจริงๆมันไม่นานหรอกถ้าเทียบกับคุณอยู่กับเราไปตลอดชีวิตมีเข้ามาแต่ว่าเป็นคนดูคนนานมากๆค่ะคือถ้าเกิดคอมมิตเมนต์ว่าเป็นแฟนก็คือแบบต้องดูอย่างต่ำก็6เดือนอย่างนี้เลยนานแต่ว่าแบบคือเราไม่ได้อยากได้แฟนที่แบบสนุกแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยเราอยากได้แฟนที่แบบใช้ชีวิตในอนาคตไปยาวๆเลยดังนั้นแบบไม่รีบไม่ปิดจริงๆเข้ามาก็อดทนนิดนึงค่ะเพราะใช้เวลาดูนานหมายถึงผู้ชายอดทนนิดนึงคือเราไม่ได้ปิดเลยเรายินดีจะคุยมากๆเป็นผู้หญิงที่แบบคุยได้กับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้เวลาดูนานนะแค่บอกไว้อะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งรีบถอยไปนะคะก็จิตแข็งนิดนึงแต่ว่าวินก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนจริงใจมากพอเขาก็จะรู้แหละว่าวินก็เปิดใจอะไรเงี้ยไม่ค่อยลองใจนะแต่ว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าเพราะว่าทุกความสัมพันธ์มันจะมีจุดที่แบบฉันเบื่อผ่านจุดนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าทะเลาะกันสามารถแฮนด์ลปัญหานั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วเราไม่อยากให้แบบความสัมพันธ์มันต้องมานั่งตีกันแล้วไปรบกวนชีวิตดิเมนชันอื่นของเราแบบสมมติทะเลาะกันบินว่าเคลียร์ง่ายสุดก็คือการคุยตามตรงแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครผิดใครถูกแต่แค่แบบคนไหนแมชกับเรามากกว่าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแค่ที่ระยะเวลาศึกษานานเพราะว่าเคยลองดูซิ6เดือน1ปีจริงๆมันไม่นานหรอกถ้าเทียบกับคุณอยู่กับเราไปตลอดชีวิตใช่ป่ะเราก็เลยรู้สึกว่า1ปีเนี่ยก็เหมือนเป็นการรู้จักทุกๆพาร์ทของเราและเราก็รู้จักทุกๆพาร์ทของคุณละกันอะไรเงี้ย โสดสิคะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์